การจัดการอารมณ์ได้เก่งเป็นทักษะชีวิตที่ทรงพลังและสำคัญเป็นอันดับต้นๆแต่กลับถูกประเมินค่าและได้รับความสนใจในระดับที่น้อยเกินไปในสังคมของเราเราให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่หมกมุ่นกับการมุ่งไปถึงเป้าหมายโดยไม่ตระหนักถึงสิ่งต่างๆรอบตัวสุดท้ายครับก็ทำให้เรานั้นรู้สึกทุกข์ทรมานเมื่อเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นคนเราก็มีการตอบสนองทางอารมณ์ในแบบที่ส่งผลเสียต่อทั้งตัวเองหน้าที่การงานและผู้คนที่เราอยู่ด้วยในตอนนี้ครับผมจึงได้นำบทความดีๆที่เป็นแบบอย่างของนิสัยที่ดีในการจัดการกับอารมณ์กับ10สิ่งที่คนจัดการอารมณ์เก่งเขาไม่ทำกันตอนนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากพัฒนาตนเองในเรื่องของอารมณ์เอาไว้ย้ำเตือนสติตัวเองเอาไว้ฝึกปฏิบัติหรือเอาไว้แนะนำคนที่เราอยากจะช่วยเหลือเขาในเรื่องของอารมณ์ติดตามฟังในอาหารสมองกับ The Book Teller ตอนนี้ครับเริ่มกันที่นิสัยอย่างแรกครับที่คนจัดการอารมณ์เก่งเขาไม่ทำกันก็คือคนจัดการอารมณ์เก่งไม่ทึกทักเอาเองว่าสิ่งที่พวกเขาคิดและรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งจะตรงกับความเป็นจริงหรือบอกว่าเรื่องนั้นจะจบลงอย่างไรเพราะชีวิตคือความไม่แน่นอนใช่ไหมครับและคนจัดการอารมณ์เก่งพวกเขาเข้าใจว่าอารมณ์เป็นเพียงการตอบสนองอย่างหนึ่งไม่ใช่มาตรวัดสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำพวกเขาอาจจะบอกว่าใช่ฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันทำนั้นมันจะออกมาตามที่คาดหวังไว้แต่เขาจะเข้าใจเสมอว่าในความเป็นจริงนั้นมันไม่อาจจะเป็นแบบนั้นได้เสมอไปเพราะทุกสิ่งไม่มีความแน่นอนทุกสิ่งสามารถแปรเปลี่ยนได้เสมอและไม่ว่าผลลัพธ์ของเรื่องหนึ่งจะออกมาเป็นอย่างไรคนจัดการอารมณ์เก่งพวกเขาสามารถยอมรับได้พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะทำมันให้ดีกว่าเดิมไม่ใช่จมกับการหมกมุ่นจมทุกในสิ่งที่ออกมาไม่เป็นตามที่คาดหวังเอาไว้ต่อมานิสัยอย่างที่สองครับคนจัดการอารมณ์เก่งเข้าใจว่าอารมณ์ของพวกเขาไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือพูดง่ายๆก็คือคนจัดการอารมณ์เก่งเขาไม่เอาแต่โทษคนอื่นหรือโทษสิ่งรอบตัวพวกเขาเข้าใจว่าอารมณ์ของเขานั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้อื่นมันจึงไม่ใช่ปัญหาที่ผู้อื่นต้องแก้พวกเขาเข้าใจว่าต้นเหตุสำคัญที่ทำให้พวกเขานั้นประสบกับสิ่งต่างๆก็คือตัวของพวกเขาเองเวลาที่มีอารมณ์ลบๆเกิดขึ้นครับพวกเขาจึงไม่ตกหลุมพรางของการเชื่อว่าตัวเองนั้นไม่ผิดฉันมันดีที่สุดแล้วคนอื่นสิทำให้ฉันหัวเสียคนอื่นสิทำให้ฉันโกรธคนอื่นสิทำให้ฉันต้องทำเรื่องเสื่อมเสียแบบนี้พวกเขาไม่เอาแต่โทษฟ้าดินโทษดวงชะตาโทษจักรวาลว่าเป็นต้นเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่เรียกร้องให้ใครต้องแก้ไขแต่พวกเขาจะมองมาที่ตัวเองก่อนว่าตัวเองนั้นบกพร่องอย่างไรและถ้ามันมีความบกพร่องจริงพวกเขาจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างไรได้บ้างพวกเขาเชื่อว่าพวกเขานั้นมีอิสระในการตัดสินใจมีอิสระที่จะเลือกมีอิสระที่จะเอาสิ่งหนึ่งมาเป็นอารมณ์หรือไม่ต่อมานิสัยที่3ครับคนจัดการอารมณ์เก่งไม่ทึกทักเอาเองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้พวกเขานั้นมีความสุขอย่างแท้จริงพูดอีกอย่างก็คือว่าพวกเขานั้นไม่หมกมุ่นกับการไล่ล่าตามหาความสุขฉันต้องมีรถนะฉันถึงจะมีความสุขฉันต้องมีบ้านหลังใหญ่นะฉันต้องได้เลื่อนตำแหน่งนะฉันต้องมีเงินเยอะๆนะเพราะเราไม่สามารถใช้สิ่งต่างๆอ้างอิงได้ว่าหากเรามีสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงหรือไม่สุขทุกย่อมเป็นของคู่กันใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าคนเราจะมีความสุขและแฮปปี้ตลอดเวลาแม้เราจะมีทุกสิ่งตามที่เราปรารถนาแล้วก็ตามคนจัดการอารมณ์เก่งจึงเลือกเปิดรับทุกประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตโดยตระหนักว่าทุกสิ่งนั้นมีข้อดีและข้อเสียอย่างเท่าเทียมกันต่อกันที่นิสัยที่4ครับคนจัดการอารมณ์เก่งไม่คิดว่าความกลัวนั้นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าพวกเขากำลังเดินไปผิดทางคนที่ต้องอยู่กับการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตคนที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบต่างๆเอาไว้หรือคนที่แบบกำลังจะเลือกทางเดินชีวิตใหม่ในแบบที่ไม่คุ้นเคยต่างก็ต้องมีความกลัวเกิดขึ้นในใจใช่ไหมครับเรากลัวว่าการตัดสินใจนี้มันจะไม่ใช่เรื่องที่ดีหรือเปล่านะเรากลัวว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่มีความสามารถในการหาเงิน
หรือเราต้องจากไปคนข้างหลังที่เรารับผิดชอบเขาอยู่จะอยู่กันอย่างไรเรากลัวว่าเส้นทางที่เรากำลังเลือกตามหัวใจของเรานั้นมันจะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากหรือไม่ความรู้สึกกลัวไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไปความรู้สึกกลัวไม่ใช่สัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังเดินผิดทางแต่ความรู้สึกกลัวคือสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณก็คือมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่การที่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยเวลาที่กำลังทำอะไรบางอย่างต่างหากที่มันกำลังบอกคุณว่าคุณกำลังเดินไปผิดทางเช่นการที่คุณเมินเฉยไม่รู้สึกรู้สากับอะไรเลยด้านชาอะไรก็เอาไปเถอะแบบนั้นเลยครับที่ต้องระวังการที่คุณกลัวหมายความรวมถึงว่าคุณกำลังพยายามมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่ตัวเองรักแต่ถูกความเชื่อเก่าๆประสบการณ์เก่าๆเดิมๆที่ไม่ได้รับการเยียวยานั้นขัดขวางอยู่คุณจึงไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังทำหรือตัดสินใจว่ามันจะดีไหมนะมันจะเป็นแบบที่เคยเป็นมาไหมนะเพราะคุณเคยมีประสบการณ์ลบๆเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ไหมครับผมเองก็เป็นบ่อยนะครับคุณฝ่ายครับเราชอบเอาประสบการณ์ในอดีตมาตัดสินปัจจุบันมาตัดสินตัวตนของเราในวันนี้แต่ถ้าหากเรามองให้ลึกลงไปกว่าที่เคยเราจะพบว่าเหตุการณ์ในอดีตคือตัวตนอีกคนของเราและในวันนี้เราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปความกลัวไม่ใช่สัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังเดินไปผิดทางคนเราเกิดความกลัวขึ้นได้เสมอกับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยแต่อย่าปล่อยให้ความกลัวนั้นมันดึงเราให้จมลงอยู่ในที่เดิมๆนะครับเรามาคุยกันต่อกับ10สิ่งที่คนจัดการอารมณ์เก่งเขาไม่ทำกันในเรื่องที่5ครับคนจัดการอารมณ์เก่งรู้ว่าความสุขเป็นสิ่งที่เลือกได้แต่พวกเขาไม่รู้สึกว่าจะต้องเลือกความสุขตลอดเวลาคนจัดการอารมณ์เก่งไม่ยึดติดกับความเชื่อผิดๆที่ว่าความสุขคือความเบิกบานใจที่เราต้องรักษาเอาไว้คนจัดการอารมณ์เก่งจะรู้จักปล่อยวางให้ทุกอย่างดำเนินไปพวกเขาให้เวลากับตัวเองได้ประมวลผลทุกสิ่งที่พบเจอและปล่อยให้ตัวเองนั้นอยู่ร่วมกับสภาวะอารมณ์ตามธรรมชาติเพราะอารมณ์ของเราผ่านเข้ามาและก็จะผ่านไปไม่มีอะไรที่จะคงอยู่อย่างถาวรตลอดไปความสุขก็เช่นกันมันไม่ได้จะอยู่อย่างแฮปปี้สุดๆในทุกวันคนจัดการอารมณ์เก่งจึงไม่คาดหวังว่าฉันต้องมีความสุขทุกเมื่อเชื่อวันหรือฉันต้องทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขเมื่อพวกเขาสามารถปล่อยวางความสุขลงได้พวกเขากลับได้ค้นพบความสุขในใจต่อมานิสัยที่6คนจัดการอารมณ์เก่งไม่ยอมให้ปัจจัยภายนอกมากำหนดความคิดของพวกเขาคนจัดการอารมณ์เก่งเข้าใจว่าด้วยเงื่อนไขทางสังคมและการคิดฟุ้งซ่านอย่างไม่มีสิ้นสุดของมนุษย์มักถูกชักจูงด้วยความคิดความเชื่อและกรอบคิดที่ไม่ใช่ของตัวเราเองตั้งแต่แรกคนที่จัดการอารมณ์ไม่เก่งก็จะแบบใครพูดอะไรมาก็เชื่อไปหมดคนนั้นพูดจาใส่ใครบอกว่าอีกคนพูดว่าเราแบบนั้นแบบนี้โอ้ยก็เชื่อหัวร้อนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟกันเลยโดยที่ไม่ดูข้อเท็จจริงก่อนว่ามันจริงหรือไม่แต่คนจัดการอารมณ์เก่งครับจะต่อสู้สิ่งเหล่านี้ด้วยการประเมินความเชื่อของตัวเองทบทวนดูว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันจริงเท็จแค่ไหนกันจากนั้นจึงตัดสินใจว่าเรื่องนั้นมันมีประโยชน์สำหรับพวกเขาหรือไม่หรือพูดกันอีกแบบก็คือคนจัดการอารมณ์เก่งจะไม่เลือกเชื่ออะไรง่ายๆหรือทำตามการชักจูงของคนอื่นไปหมดหรือตามความเชื่อของคนอื่นตามความคิดคำพูดของคนอื่นนั่นเองครับต่อมานิสัยที่7คนจัดการอารมณ์เก่งเข้าใจว่าการระงับอารมณ์ได้อย่างไร้ที่ติไม่ใช่วิธีการจัดการอารมณ์ที่ดีเราเป็นคนไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไหมครับอารมณ์ความรู้สึกย่อมเกิดขึ้นกับเราได้เสมอแม้ว่าเราจะเป็นคนที่จัดการอารมณ์ได้เก่งก็ตามมันก็อาจจะมีบ้างที่เราเผลอแสดงอารมณ์แย่ๆออกมาซึ่งคนจัดการอารมณ์เก่งก็จะเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาหากพวกเขามีอารมณ์แย่ๆพวกเขาก็จะมีความสามารถในการระงับการตอบสนองทางอารมณ์เอาไว้จนกว่าจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแล้วค่อยแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาพวกเขาไม่ได้ทำให้ตัวเองเป็นหุ่นยนต์โดยให้ความรู้สึกของตัวเองหายไปแต่จะเลือกรับมือกับมันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นผู้ใหญ่คุณฟังลองนึกตัวอย่างง่ายๆตามนี้ครับคนที่เป็นบอสเป็นหัวหน้าเมื่อเห็นว่าลูกน้องทำงานผิดพลาด
หรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชนหัวหน้าที่จัดการอารมณ์เก่งก็จะไม่แสดงอารมณ์ที่รุนแรงไม่ด่าเสียหายออกมาต่อหน้าคนอื่นในทันทีหรือเอาแต่โทษลูกน้องนั่นนี่แต่เขาจะเลือกแก้เกมแก้สถานการณ์เพื่อให้งานนั้นดำเนินต่อไปได้โดยเขาจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้แล้วค่อยไปตำหนิการกระทำของลูกน้องทีหลังในห้องทำงานหรือในที่ประชุมของเขานั่นเองครับต่อมานิสัยที่8คนจัดการอารมณ์เก่งรู้ว่าความรู้สึกไม่ได้ทำให้ถึงตายชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำลายถึงแม้วันนี้หัวใจสลายแต่เราต้องเตือนตัวเองว่าถึงยังไงฉันยังต้องอยู่แน่คุ้นๆใช่ไหมครับเพลงพี่ตูนบอดี้สแลมก็มานะจ๊ะคนจัดการอารมณ์เก่งจะพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจและความตระหนักรู้มากพอที่จะเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่เว้นแม้แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดอย่าปล่อยให้ความรู้สึกแย่ๆนั้นมาทำลายชีวิตของเรานะครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้เราถึงตายต่อมานิสัยที่9คนจัดการอารมณ์เก่งไม่ได้สนิทสนมกับทุกคนคนจัดการอารมณ์เก่งเข้าใจว่าความเชื่อใจกับความใกล้ชิดเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นและเป็นสิ่งที่ต้องเลือกว่าจะแบ่งปันมันให้กับใครแต่พวกเขาก็ไม่ได้ไว้ตัวหรือปิดกั้นตัวเองนะครับเพียงแต่คิดอยู่เสมอว่าจะยอมให้ใครบ้างเข้ามาในชีวิตและหัวใจของตัวเองได้หัวใจของพวกเขาเปิดเสมอแต่ก็ไม่ได้เปิดรับทุกคนหรือเปิดรับใครก็ได้พวกเขารู้จักคัดกรองคนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของพวกเขาพวกเขาเป็นมิตรกับทุกคนแต่เปิดใจให้กับบางคนเท่านั้นและนิสัยที่10ครับที่คนจัดการอารมณ์เก่งไม่ทำก็คือคนจัดการอารมณ์เก่งไม่เข้าใจแบบผิดๆว่าความรู้สึกที่เลวร้ายหมายถึงชีวิตที่เลวร้ายแม้ว่าตอนนี้คุณฟังอาจจะกำลังเผชิญกับเรื่องราวปัญหาต่างๆที่มันแย่มากๆหรือมีบางเรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกแย่ๆแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งชีวิตของเราจะเป็นสิ่งที่แย่ไปทั้งหมดในวันนี้ชีวิตอาจจะมีแต่สิ่งแย่ๆเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตชีวิตของเราจะดีขึ้นไม่ได้คนจัดการอารมณ์เก่งจะตระหนักและหลีกเลี่ยงการคาดการณ์อนาคตจากชั่วขณะปัจจุบันและเชื่อว่าขณะนั้นเป็นประสบการณ์ที่คงอยู่ชั่วคราวไม่ใช่ภาพแทนของทั้งชีวิตพวกเขาจะไม่จมอยู่กับความคิดที่ว่าชีวิตของฉันมันแย่แต่พวกเขาเลือกที่จะคิดว่าใช่วันนี้มันแย่แต่มันก็จะดีขึ้นได้หากพวกเขาตั้งใจทำให้มันดีขึ้นคนจัดการอารมณ์เก่งอนุญาตให้ตัวเองนั้นได้มีวันที่เลวร้ายพวกเขาปล่อยให้ตัวเองเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มที่และเมื่อพวกเขารู้จักปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามจังหวะและเวลาพวกเขานั้นก็จะรู้สึกสุขสงบอย่างที่สุดได้สำหรับคนที่อยากพัฒนาตนเองในเรื่องของอารมณ์ก็เอา10สิ่งนี้ไว้ย้ำเตือนสติตัวเองเอาไว้ฝึกปฏิบัติหรือเอาไว้แนะนำคนที่เราอยากจะช่วยเหลือเขาในเรื่องของอารมณ์นะครับหากเราเป็นคนที่มีวิธีจัดการกับอารมณ์ได้ดีมันก็จะส่งผลให้ชีวิตในด้านต่างๆนั้นดีขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยเปลี่ยนตัวเองจากเป็นคนที่ทำตามอารมณ์เป็นคนที่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์จะดีกว่านะครับและก่อนจากกันในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งครับ10สิ่งที่คนจัดการอารมณ์เก่งไม่ทำ 1. คนจัดการอารมณ์เก่งไม่ทึกทักเอาเองว่าสิ่งที่พวกเขาคิดแล้วรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งจะตรงกับความเป็นจริงหรือบอกว่าเรื่องนั้นจะจบลงอย่างไร 2. คนจัดการอารมณ์เก่งเข้าใจว่าอารมณ์ของพวกเขานั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกพวกเขาจะไม่เอาแต่โทษคนอื่นหรือโทษสิ่งรอบตัว 3. คนจัดการอารมณ์เก่งไม่ทึกทักเอาเองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้พวกเขานั้นมีความสุขอย่างแท้จริงพวกเขาจะไม่หมกมุ่นกับการไล่ล่าตามหาความสุข 4. คนจัดการอารมณ์เก่งไม่คิดว่าความกลัวคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าพวกเขานั้นกำลังเดินไปผิดทาง 5. คนจัดการอารมณ์เก่งรู้ว่าความสุขเป็นสิ่งที่เลือกได้แต่พวกเขาไม่รู้สึกว่าจะต้องเลือกความสุขตลอดเวลา
6. คนจัดการอารมณ์เก่งไม่ยอมให้ปัจจัยภายนอกมากำหนดความคิดของพวกเขาพวกเขาจะไม่เลือกเชื่ออะไรง่ายๆหรือทำตามการชักจูงของคนอื่น 7. คนจัดการอารมณ์เก่งเข้าใจว่าการระงับอารมณ์ได้อย่างไร้ที่ตินั้นไม่ใช่วิธีการจัดการอารมณ์ที่ดี 8. คนจัดการอารมณ์เก่งรู้ว่าความรู้สึกไม่ได้ทำให้ถึงตาย 9. คนจัดการอารมณ์เก่งไม่ได้สนิทสนมกับทุกคนพวกเขารู้จักคัดกรองคนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของพวกเขาและ10ครับคนจัดการอารมณ์เก่งไม่ได้เข้าใจแบบผิดๆว่าความรู้สึกที่เลวร้ายหมายถึงชีวิตที่เลวร้ายในวันนี้ชีวิตอาจจะมีแต่สิ่งแย่ๆเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตชีวิตนั้นจะดีขึ้นไม่ได้ก็หวังว่าสิ่งดีๆในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller ครับชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเข้ามาคอมเมนต์ฝากกำลังใจให้กันได้แล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆฟังสบายๆแบบนี้ในตอนหน้าสวัสดีครับ